การตรวจค้นเมื่อคืนก่อนหน้านี้ตรวจค้นพร้อมกัน7แห่งปรากฏว่าแทบทุกแห่งเนี่ยมีนายทุนจีนอยู่เบื้องหลังนะครับและกลุ่มท้ายๆที่เรากําลังจะไล่เรียงให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเกือบจะกลายเป็นกลุ่มเดียวกันด้วยซ้ําไปครับมาดูกลุ่มแรกครับเป็นนายทุนจีนกลุ่มที่1 K b a n เค o บอกอยู่ที่ย่านอ c a นะครับกลุ่มนี้ดําเนินการโดยบริษัทโกเอราวันกรุ๊ปโฮดิ้งจำกัด ซึ่งบริษัทนี้มีชื่อตรงกับอีกบริษัทหนึ่งครับที่มีนายชูหญิงเจแจ้งตั้งบริษัทระดมทุนปี2561ปี61บริษัทนี้ถูกกรอตอขึ้น Blacklist กรณีขายหุ้นกู้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับพอปี62ชื่อบริษัทเดียวกันนี้เปิดผับเคแบง k อกปีที่แล้วปี2564ปรากฏว่าตำรวจเข้าไปตรวจค้นที่ตั้งของบริษัทครับ พบว่าในบริษัทลักลอบปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายมีการเปิดพนังออนไลน์แล้วก็มีเล่าหนีภาษีซุกซ่อนไว้ด้วยในชูเนี่ยยังมีอีกหลายกิจการนะครับทั้งบริษัทรปรพบริษัทสื่อโฆษณาแล้วก็อสังหาริมทรัพ์ยครับกลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มในทุนเบื้องหลังแอสกาดสเปซพลัสแล้วก็จอยลักกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกแจ้งว่าผิดกฎหมาย มีสถานบันเทิงในพื้นที่ย่าน RCA แต่ว่าถูกตำรวจตรวจค้นเหมือนกันนะคะกลุ่มนี้จะเชื่อมโยงกับโทนีน่เฉินคนนี้เป็นโปรโมเตอร์ชาวจีนแล้วก็มีชื่อคนไทยไปร่วมธุรกิจด้วยนะคะชื่อว่านายนัทสนหุต,ตเสวีค่ะโทนี่เฉินนี่เป็นชื่อ โปรโมเตอร์จัดมวยหลายครั้งซึ่งหนึ่งในนัดที่คนไทยน่าจะรู้จักกันดีก็คือมวยคู่บัวขาวกับอี้หลงนักมวยจีนในกลุ่มเดียวกันทำให้ผับสเปซพลัสมีทั้งสถานบันเทิงแล้วก็การจัดมวยโดยมีโทนี่แล้วก็โปรโมเตอร์ซาชาวอิหร่านที่เข้ามาทำธุรกิจจัดชกมวยไทยมีความเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงแห่งนี้ด้วยค่ะมาดูกลุ่มที่3ครับของ นายทุนจีนที่ทำผับ b a b y f a ฟสอยู่ที่ย่านเอกมัยนายทุนจีนคนนี้ก็คือเดวิดหรือชื่อจีนก็คือสุยไทยเวยถูกจับแล้วเมื่อวานนี้ครับถูกยึดทรัพย์บางส่วนด้วยเดวิดเนี่ยอยู่ในไทยมานานนะครับเกือบ10ปีละมีภรรยาเป็นคนไทยลูกก็เรียนในไทยประวัติเกี่ยวข้องโยงใย,ยกับพนันออนไลน์และก็ยาเสพติดสำหรับผับเบบี้เฟส เป็นผับชื่อดังย่านเอกมัยครับเคยถูกค้นแล้วก็ดำเนินคดีล่าสุดเพิ่งต้นปีที่ผ่านมาในเดือนกุมภาพันธ์ครับตอนนั้นได้รับแจ้งว่าเปิดเกินเวลามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวนับร้อยคนทั้งที่เดือนกุมภาพันธ์ต้นปีนี้ตอนนั้นยังมีโควิด -19 นะครับจริงๆผับห้ามเปิด มีกลุ่มที่4ค่ะก็คือในทุนคลับวันพัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะนอมินีของผับนี้ก็คือนายนิติพัฒโชคชัยธนพรหรือที่ใช้ชื่อว่าโกเอี่ยวคนนี้ถูกจับแล้วส่วนเจ้าของตัวจริงคือนายหยูฉางเฟยถูกจับที่ด่านมุกดาหารขณะกำลังหลบหนีไปลาวส่วนโกเอี่ยวถูกจับหน้าสารเมื่อวานนะคะมีความผิดฐานสวมบัตรประชาชนคนไทยคนนี้ คุณผู้ชมอาจจะพอคุณหน้าคือคนที่มีปากเสียงระเบิดอารมณ์ใส่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในวันที่ไปค้นคลับวันโดยอ้างว่าเคลียร์กับผู้ใหญ่แล้วก็จ่ายเงินตำรวจแล้วค่ะท่านผู้ชมครับตั้งใจดีๆตั้งแต่กลุ่มนี้เป็นต้นไปจะเริ่มโยงใยผัวพันกันมากขึ้นตั้งแต่กลุ่มที่4ก็คือคลับวันพัทยาของนายหูที่ดําเนินการโดยโกเอียวเป็นอนมินีเนี่ยนะครับสำหรับคลับวันพัทยาเนี่ย แตกตัวออกมาเป็นท็อปวันครับท็อปวันเนี่ยอยู่ย่านรัชดากรุงเทพบนจอเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางปัจจุบันของอท็อปวันเนี่ยชื่อเจ้าของก็คือวีระยุทธแ์แซย่างซึ่งผับนี้เนี่ยตกเป็นข่าวกรณีที่มีหญิงจีนมาเที่ยวแล้วก็เสพยาเกินขนาดหรือว่าโอเวอร์ดสจนเสียชีวิตนะครับส่วนผับสุดท้ายขวาสุดครับก็คือจินหลิง แม้ว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่เอ่ยชื่อตรงๆว่านายทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังคือใครแต่รองผอบอตรยืนยันครับว่านายทุนจีนทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีในสัปดาหนะ์หน้ารวมไปถึงคนที่มีชื่ออยู่ในข่าวโดย3ามผับซึ่งเป็น3ามผับหลังสุดนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงด้วยชื่อของเจ้าของแล้วก็นอมินีแต่อีกสิ่งหนึ่งที่พบความเชื่อมโยงก็คือเส้นทางของยาเสพติดครับ ข้อต่อของทุนจีน3กลุ่มหลังก็คือยาแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งตำรวจจับผู้ผลิตเป็นชายชาวสิงคโปร์นะคะพบว่าอยู่ในไทยมาเกือบ20ปีสิ่งที่เป็นจุดเชื่อมโยงก็คือยาแฮปปี้ที่อยู่ในผับจินหลิงผับท็อปวันแล้วก็คลับวันพัทยาค่ะด้านเพจสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยระบุว่าสถานทูตจีนได้รับทราบคดีที่ตำรวจไทยกำลังสอบสวนอยู่ครับซึ่งรัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามอาชญากรรมลามกอนาจารการพานันและยาเสพติดแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างแข็งขันประเทศจีนยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติกับ